ข้อ17ก็ในแนวทางเดียวกันคือว่าวงดนตรีสากลที่มีผู้บรรเลงมากที่สุดชาโดเรียนแล้วยังจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรชาโดมี4คนมีกีตาร์2กีตาร์เบส1เป็น3กลองอีก1เป็น4ชิ้นเนี่ยวงชาโดต่อไปวงคอมโบก็เหมือนวงชาโดแหละแต่เพิ่มเครื่องเป่าเข้าไปก็เป็นวงคอมโบแต่วงดนตรีลูกทุ่งต่างๆนั่นแหละคือวงคอมโบวงโยธวาทิตเธอเลือกเลยเห็นเธอเลือกก่อนเลยเพราะวงโยธวาทิตนี่มีโอ้โหวงใหญ่เวลาเช้าๆเคารพธงชาติใช่ไหมนักดนตรี20 30คนก็มี3 40คนก็มีแต่พอไปถึงข้องอวงซิมโฟนีออร์เคสตรานี่นักดนตรีเป็นร้อยเหมือนกันอีกวงใหญ่เลยเพราะนครนี่ตอบอะไรวงซิมโฟนีออร์เคสตราไม่เป็นไรตอบผิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีลืมไปแล้วเรียนแล้วต่อไปถ้าเรียนแล้วต้องตอบไม่ผิดข้อ18ถามว่าถ้าต้องการวงดนตรีไทยที่มีเสียงดังมากๆอ่ะเอาวงที่มันดังแหมจะน่าจะจ้างวงอะไรวงชนิดใดเครื่องสายดังไหมเครื่องสายก็มีซอด้วงซออู้จะเข้มีขลุ่ยดังป่ะขอวงปีพาดเครื่อง5ก็มีกี่ชิ้นมี5ชิ้นวงมโหรีเครื่องใหญ่เฮ้ยมันน่าจะดังนะแต่มโหรีมันยังมีอะไรมันมีซอด้วงซออู้มีซอด้วยซอสามสายยิ่งเบาอ่ะแต่พอมาถึงวงปีพาดเครื่องใหญ่นี่โอ้โหอันนี้ดังทุกอย่าง2เป็นคู่มาเลยนะเครื่องใหญ่มีทั้งระนาดทุ้มเหล็กระนาดเอกเหล็กระนาดเอกเป็นไม้ระนาดทุ้มมีคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นวงที่ดังที่สุดคือวงอะไรวงปีพาดเครื่องใหญ่ถูกต้องข้อ19ถามว่าครุยไทยครุยไทยครุยอันนี้การรักษาเครื่องดนตรีละการดูแลรักษาเครื่องดนตรีละครุยไทยเนี่ยเมื่อใช้เป่าแล้วควรปฏิบัติอย่างไรข้อกอแขวนไว้เป่าแล้วก็แขวนไว้ใช้เปล่าไงขอวางบนโต๊ะเพื่อจะได้หยิบง่ายวางบนโต๊ะเพื่อจะได้หยิบง่ายดูต่อไปขอใช้ผ้าเปียกทำความสะอาดเสมอพิจารณาให้ดีนะมันมีคำตอบซ่อนอยู่ข้องอควรให้เพื่อนเป่าแล้วก็เพื่อประหยัดเงินเนี่ยให้เพื่อนเป่าด้วยถามว่าข้ออะไรถูกต้องใช้ผ้าเปียกนะคุยนะคุยไทยนะเขาบอกคุยไทยผ้าเปียกก็เรียบร้อยก็ไปแช่น้ำเลยดีกว่าไหมไม่ถูกขอเลยน่าจะถูกเพราะว่ามันหยิบง่ายอ่ะใช้แล้วก็วางบนโต๊ะเพื่อจะหยิบง่ายแต่เปล่าเขาบอกคุยไทยมันยังไงพอวางแล้วเดี๋ยวมันก็ทำไมมันก็กลิ้งแล้วมันก็ตกลงไปแตกคุยก็แตกข้องอยิ่งออกทะเลไปเลยไปออกอันดามันออกอ่าวไทยไปเลยบอกว่าข้อนี้ก็คือควรให้เพื่อนเป่าด้วยเพื่อประหยัดเงินฉันเป่าเธอเป่าเดี๋ยวครูยืมมาเป่าเอาเป่ากันทั้งห้องเลยไอ้ครูอันนั้นน่ะวัวรู้ไม่เอาคนหรอกไม่รู้ใครเป็นหวัดไม่รู้ใครเป็นไข้หวัดนกใครเป็นวัณโรคโรคปอดก็ไม่รู้ใครเป็นหืดเป็นหอบก็ไม่รู้เอาเป่ากันเละเทะไปหมดเอาเพราะนั้นข้อไหนถูกข้อไก่แขวนไว้เป่าเสร็จก็แขวนไว้แค่นั้นเขามีที่แขวนก็มีเชือกใช่ไหมเขาจะมีเชือกนะมีเชือกให้เราแขวนชัดเจนข้อสุดท้ายใกล้แล้วนะข้อสุดท้ายแล้วจะถึงไอ้นั่นแล้วปัญหาฟ้าแลบจะถึงปัญหาฟ้าแลบแล้วคนละชอบถามจริงไงปัญหาฟ้าแลบเนี่ยครูนี่มีคนชอบโทรศัพท์มาถามก็เราไม่ได้ดูรายการทีวีอ่ะก็เอาปัญหาฟ้าแลบมา3ครูอยู่เรื่อยเลยนะชอบมาถาม
ครูจะไปตอบได้ยังไงเพราะกับปัญหาฟ้าแลบอะไรรายการนั่นน่ะถามอะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้จะตอบไงอ้าวข้อ20ของปัญหาฟ้าแลบไม่ใช่ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ถูกวิธีที่สุดข้อกอมาอีกแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเสมออีกแล้วมาอีกแล้วไม่ได้เลยไอ้ผ้าเปียกกับเครื่องดนตรีอย่าไปยุ่งกันเลยจำไว้เลยจะใช้ผ้าเปียกเมื่อไหร่พังถ้าไปเช็ดไอ้ที่เป็นโลหะก็เป็นขี้สนิมไปเช็ดที่เป็นไม้ก็ยุ่ยไปเลยใช้ผ้านุ่มๆแล้วก็ได้นี่ผ้าเปียกนะเขาบอกว่าผ้าชุบน้ำเช็ดเสมอไม่ใช่ก็ขอให้เพื่อนหมุนเวียนใช้ร่วมกันออกทะเลไปอีกแล้วอ่าวไทยข้อคอโอ้เขาไม่น่าถามเลยนะถามแล้วบอกคำตอบเลยดีกว่าไม่ต้องให้ถามให้คะแนนไปเลยดีกว่าถามว่าเขาบอกเขาบอกว่าเก็บในที่อันเหมาะสมกับชนิดของเครื่องดนตรีเหมือนบอกข้อสอบอะใช่ป่ะเก็บในที่อันเหมาะสมกับชนิดของเครื่องดนตรีไม่มีอะไรจะผิดเลยอะข้องอไม่มีอะไรจะออกแล้วเลยบอกว่าถูกทุกข้อที่กล่าวมาข้อไหนถูกแล้วเนี่ยข้อควายโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมไม่ใช่รวดเรียบร้อยโรงเรียนจีนอ้าวดูสำรวจคะแนนสำรวจคะแนนนับคะแนนเลยใครได้เต็ม20ข้อยกมือขึ้นทำท่าจะทำท่าแล้วก็เกาหูไม่มันล่าเลยไม่มี20ไม่มีไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรได้เท่าไหร่ก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าสอบก่อนเรียนใครได้19ยังอุตส่าห์ไม่มีนะผิดสัก2ข้อนะใครได้18เกือบมีเหมือนกันนะ17โอ้มีปรบมือให้หน่อยโอ้ย2คนเลยเยี่ยมมากนี่ห้องมี2คนเลยใครได้16เอา1คนใครได้15ใครได้ต่ำกว่า10โอ้ยังเย่ยังอุตส่าห์เย่เย่ทำไมไหนเดินได้ต่ำกว่า10 1 2 3 4 5 6โอเคไม่เป็นไรถือว่าน้อยคนส่วนใหญ่ๆเลยอ่ะจะได้ประมาณ10กว่าหรือว่าใต้10มานิดนึงก็ถือว่าโอเคนะเพราะยังไม่เรียนไงถือว่ายังไม่ได้เรียนแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอข้อสอบนี้อีกครั้งวันอีกครั้งนึงถ้าเผื่อนะถ้าเผื่อบอกไว้ก่อนถ้าเผื่อต้องได้เต็มหรือ18 19ใช่ป่ะพ่อครูอธิบายข้อสอบให้ฟังแล้วใช่มั้ยพอเห็นปั๊บโอ้โหหวานขนมเลยอ่ะจบกันนี่เป็นการสอบก่อนเรียนยังไม่ได้เรียนสอบก่อนเราไม่ว่ากันผิดถูกไม่ว่ากันคะแนนได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาไม่ยากเลยเดี๋ยวบอกแล้วจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนเริ่มแรกคือเรื่องของตำนานของเครื่องดนตรีไทยตำนานของลักษณะเครื่องดนตรีไทยหรือตำนานเครื่องดนตรีไทยก็แล้วแต่ฟังคำตอบไปเลยไม่ว่าคำถามจะถามยังไงตอบอย่างกำปั้นทุบดินหรือตอบฟันธงไปเลยว่าเครื่องดนตรีไทยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่กำปั้นทุบดินตอบแบบฟันธงมีมาตั้งแต่ไหนโอ้โหตอบได้เยี่ยมมากเลยแต่ว่าไม่ถูกนั่นเป็นข้อสันนิษฐานว่าสมัยรัตนโกสินทร์ใครบอกต่อไปใครอยากตอบมีตั้งเมื่อไหร่เครื่องดนตรีไทยมีเมื่อไหร่สุโขทัยโอ้โหแต่ไม่ใช่สันนิษฐานเนี่ยไปอ่านมาแสดงก็ไปอ่านว่าสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสันนิษฐานว่ามีตั้งแต่สมัยสุโขทัยสันนิษฐานว่ามีข้อคำตอบอยู่ตรงนี้ฟังนะเครื่องดนตรีไทยมีมาตั้งไรคำตอบฟันธงกำมันทุบดินถูกแน่ไม่มีผิดมีมาเมื่อมีคนไทยอ่ะจบเลยไม่มีใครกล้าเถียงพอมีคนไทยพอมีเครื่องดนตรีไทยเลยเต็มตอบอย่างนี้ได้เต็มนะไม่ได้ตอบแบบไม่มีความรู้นี่อะไรมีความรู้เพราะว่าคนไทยดีนะเพ
พอมีคนไทยขึ้นมารู้จักทำแล้วรู้จักเอานี่ไม่ต้องมากนักเรียนนี่เครื่องดนตรีอยู่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเครื่องดนตรีไทยเห็นป่ะพอมีคนไทยขึ้นมาก็หยิบไอ้นี่มาวันเพ็ญเดือน12นะไปหมอเป็นพอๆๆๆๆเออเรียนแล้วก็สนุกสนานอันนี้เครื่องดนตรีเปล่าเครื่องดนตรีไทยประเภทอะไรเนี่ยตีไม่ได้เป่าไม่ใช่ดีดไม่ได้สีแต่ทำด้วยอะไรชัดเจนมั้ยชัดเจนเนี่ยตีทำด้วยไม้ถูกต้องไม่ต้องไปบอกว่าไม้ผงไม้ไผ่ตอบว่าไม้ไม่รู้ไม้อะไรกันช่างไม้อะไรครับตีอ้าวหยิบขึ้นมาอีกเอามาเยอะนี่แหละรู้จักเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีอย่างไรไทยหรือสากลคุยนี่คุยไทยถามว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าไม่ใช่ไปเอาไปอะไรอะตีก็ไม่ได้สีไม่ได้แต่เป่าแง่ๆชัดเจนไหมเป่าไอ้นี่ตีไอ้นี่เป่าหยิบขึ้นมาเป็นอะไรเนี่ยครูต้องไวในเวลามีน้อยเอาเครื่องดนตรีมาเนี่ยรถกระบะขนมาคันรถนึงเลยถ้าหยิบช้าเดี๋ยวเสียเวลาอะไรโหนฮะอะไรนะโหวตถูกต้องรวมให้คนตอบหลายคนโอ้ยภาคอีสานตอบกันลั่นเลยรู้จักโหวตปรับเป็นทุกคนเลยอีสานนี่จริงๆปรับเป็นทุกคนเลยโหวตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าเป็นเพลงเลยนะแต่อันนี้มันเป่าไม่เป็นเพลงแล้วเพราะว่าใครไปเคาะแตกหมดเลยอันนี้คือโหวตของอีสานนี่จำมาเลยพินแคนเก่งมากจำได้สอนมาป.5พินแคนไม่มีผิดมันมีพินในอีสานแคนอีสานพินแคนแดงอีสานสล้อสอซึงสล้อสอซึงสลึมสล้อสอซึงเหนือพูดสิสล้อสอซึงสล้อสอซึงสามอย่างไหมสล้อสอซึงเหนือมันจะจำได้แล้วเธอจะจำอันนี้ไปตลอดชีวิตของเธอเลยสล้อสอซึงเหนือพินแคนแดงอย่างนี้ไม่มีผิดเพราะนั้นเราจะ